ของกินของกินนกินนะฮะนอนนะนี้เองครับราคาไข่ไก่ครับยังไม่ลดนะครับตามประกาศเนี่ยแพงละ6บาทครับหลังจากเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับออกประกาศราคาแนะนำไข่ไก่ คระาหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.80บาทปรับลด2 0สตางค์หรือ6บาทต่อแผงมีผลตั้งแต่วันนี้ครับแต่จากการสอบถามผู้ค้าไข่ไก่รายย่อยฮะก็บอกว่าได้รับการจัดส่งนราคาเดิมอยู่นะฮะ uh. สำหรับราคาไข่ไก่แผงละ30ฟองตอนนี้ครับเบอร์ศูนย์อยู่ที่แผงละ1 5 0หบาทเบอร์หนึ่งแผงละ1 4 0สิบาทเบอร์สองครับแผงละ1 3 2่งรสถึงหนึบาทเบอร์สามแผงละ130บบาทและเบอร์สี่ครับแผงละ 125ถึง126บาทนั่นเองครับผู้ค้ารายย่อยนะ,ะก็พูดสอดคล้องกับคุณพี่พัฒนะครับว่าราคาไข่ไก่เนี่ยมันยืนราคานี้มาหลายเดือนแล้วบางรายก็รับทราบว่าจะมีราคาแนะนําหน้าฟาร์มใหม่เพราะว่า ต้องเข้าใจก่อนนะว่าไข่ที่เราซื้อปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดจากสาปัวนะฮะไม่มใช่ยี่ปัวด้วยซ้ำนะแล้วก็จะมีการรับซื้อเป็นจำนวนมากคือระดับพันถึงสองพันฟองเนี่ยหน้าฟาร์มซึ่งราคาหน้าฟาร์มเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเราก็ต้องบวกค่ากําไรค่าเดินทางบ้านซึ่งตอนนี้บางรายก็ยังไม่ทราบเพราะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมารับไข่ไก่มาก็ยังขายในราคาเดิมนะฮะแต่ส่วนใหญ่หากมีประกาศออกมา ก็ได้รับราคาใหม่ภายในหนึวันซึ่งคาดว่าจะมีราคาใหม่นะครับในวันที่23นะครับแต่มีการจับจใยที่เงียบเหงาอยู่แล้วก็กําลังซื้อของลูกค้าเองก็ลดลงคบความหมายของลดลงนี่คือปกติซื้อเป็นแผงก็อาจจะแบ่งซื้อทีละสิฟองนอั่แหละครับก็อาจจะไม่มีผลต่อการซื้อมากนักหรืออาจจะทําให้ขายดีขึ้นบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ,รบซึ่งราคาแนะนํา ไข่ไก่คลาหน้าฟาร์มวันที่21ตุลาคมนะครับที่ประกาศอยู่ที่ฟองละ3บาท80สตางค์ของเครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่4ี่แห่งแล้วก็มีที่8ริ้วจำกัดนะครับไก่ไก่เอ่อไข่ไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดนะครับผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดแล้วก็ที่ชนบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประกาศอยู่ที่ฟอง4บาทนะครับ